มันเป็นความตั้งใจของพี่ปออยู่แล้วที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่โบแล้วก็พี่ปอไปพร้อมหน้าพร้อมตากันนะวันนี้เขาไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรโบทําแทนทีมงานก็ศาสตร์ดิสนีย์มาตั้งไว้เลยก็คงมาจากเจ้าหญิงน้อยอะค่ะคือเขาชอบเจ้าหญิงแล้วก็ปรึกษาทุกคนว่าพร้อมไหมที่จะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงให้กับหลานอะไรอย่างเงี้ยน้องป๊อปปี้ก็บอกว่าครบหมดแล้วนะพี่เสียดายเนาะขาดแค่คนเดียวหมอไม่ได้ขาดหรอกเขามาด้วยเขามาด้วยค่ะแล้วจะเสียดราม่าที่เขียนในเพจ PMB Official เรื่องคือมันประมาณว่าเราไม่อยากให้เอาลูกของเราอ่ะไปทำเพจแล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นการเรียกยอดไลค์ไม่อยากน้องไปเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียกยอดไลค์แล้วก็มาอะไรที่แบบลงรูปน้องแล้วแบบถ้ากดไลค์ได้เท่านี้นะจะอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่อยากให้มีข้อแม้ค่ะอีกเรื่องนึงที่ไอจีเราเปลี่ยนเบอร์ว่าเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนนะไม่เคยลงเบอร์คนมองว่าแต่ว่าเบอร์ที่ลงไปเนี่ยมันเป็นเบอร์บริษัทจริงๆก็ไม่เคยลงเบอร์คุณอาที่นี่อยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ดีซะอีกมีงานเข้ามาช่วยกันรับแต่ว่าในหลักๆคุณอาก็ยังคงดูแล